สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะคลิปนี้จะเป็นคำทำนายของชาวราศีกรกฎกับชาวลัคนากรกฎในเดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2563นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมจนถึงวันที่15สิงหาคมสามารถใช้ดูได้ทั้งชาวราศีกรกฎกับชาวลัคนากรกฎในส่วนของลัคนาก็เข้าไปที่เว็บพยากรณ์ .com ก็ได้นะคะไปผูกดวงเพื่อหาลัคนาตามเวลาเกิดเช่นท่านเกิดวันที่20กรกฎาคมตอนเที่ยงท่านก็จะเป็นชาวราศีกรกฎลัคนาตุลค่ะก็คลิปนี้จะใช้เป็นไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่ออราเคิลในการเปิดดวงทำนายดวงชะตานะคะท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวก็ให้ไลน์มาแล้วกันนะคะก็ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอบูชาครูบาอาจารย์แห่งโหราศาสตร์และยิปซีข้าพเจ้าขอให้คำทำนายไทยทักออกมาแม่นยำและเด่นชัดในทุกด้านขอครูบาอาจารย์ทางยิปซีนะคะช่วยเปิดดวงชะตาชาวราศีกรกฎกับชาวลัคนากรกฎในเดือนพฤษภา2563ด้วยนะคะดวงเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการศึกษาถือว่าโดดเด่นชาวราศีกรกฎกับชาวลัคนากรกฎในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะท่านน่ะจะฟุ้งซ่านง่ายเดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวอารมณ์ดีเดี๋ยวก็อารมณ์ดีเดี๋ยวก็ร้องไห้อาการเหมือนคนเป็นโรคไบโพล่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายในเดือนพฤษภาคมนะคะท่านจะหาเงินได้มากแต่ก็ใช้ไปมากธุรกิจจะดำเนินไปได้ด้วยดีเพศตรงข้ามนะคะเพศตรงข้ามที่เข้ามาติดพันเข้ามาแบบแอบรักนะแอบรักแอบชอบเนี่ยก็มีคนสนใจเยอะสาวโสดสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม่แม่ไม่เนี่ยคนโสดเนี่ยมีคนมาสนใจท่านเยอะคนมาแอบชอบท่านเยอะแต่คนที่เขามาแอบชอบท่านเป็นลักษณะเหมือนสายลมคนที่มาชอบท่านเนี่ยลักษณะเขาเหมือนสายลมเมื่อถึงเวลามาก็พัดมาตู้มพอถึงเวลาไปก็พัดไปคล้ายๆกับว่ามาทำให้ตื่นเต้นเล่นมาทำให้ตกใจมาทำให้แบบหวั่นไหวนะคะสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้เนี่ยจะหัวใจหวั่นไหว
มีคนมารักมาชอบเยอะมีคนมาสนใจท่านเยอะเลยมาแบบสายลมอ่ะมาก็แบบเป็นพายุหมุนมาเลยนะมาทำให้ตกใจตื่นใจมันเหมือนพายุทอร์นาโดอ่ะมาทีเดียวก็บ้านพังถล่มเลยอ่ะแล้วก็สักพักก็หายไปมาไวไปไวนะคะเค็มเร็วก็คือแบบความมีเสน่ห์ของท่านก็ทำให้เพศตรงข้ามเนี่ยมาสนใจท่านเยอะนะคะความมีเสน่ห์ของท่านก็ทำให้คนมาลุมมาตุ้มนะคะทำให้คนมาลุมมาตุ้มเนี่ยลุมรักท่านมีคนมาลุมมาตุ้มลุมรักท่านมีคนมาชอบท่านเยอะนะคะชาวราศีกรกฎเอ๋มองว่าสุขภาพไม่ค่อยจัดว่าดีเท่าไหร่นะจะเป็นลักษณะโรคเกี่ยวกับประจำเดือนมดลูกเป็นโรคที่เกี่ยวกับเลือดชาวราศีกรกฎเนี่ยจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับเลือดเลือดจะไปลมจะมาอาจจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับการติดเชื้อในกระแสเลือดการติดไวรัสโควิดการติดเชื้อหวัดธรรมดาการติดเชื้อทีบีอะไรแบบนี้ก็ได้ชาวราศีกรกฎในเดือนพฤษภาเนี้ยให้ระวังโรคที่ติดต่อนะคะจะเป็นโรคที่ติดต่อได้ทางอากาศและทางเลือดโรคเอดส์ก็ได้ติดต่อทางเลือดทางเซ็กทางสารคัดหลั่งในร่างกายนะคะชาวราศีกรกฎเนี่ยท่านมีดวงวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องเอกสารสัญญาจะมีดวงวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องเอกสารสัญญาบางท่านต้องปรึกษาทนายความบางท่านก็มีดวงที่แบบเกี่ยวพันกับคนในแวดวงกฎหมายการเรียนประสบความสำเร็จนะท่านที่กำลังเรียนมหาลัยเรียนปริญญาโทเรียนมัธยมเรียนประถมเนี่ยผลการเรียนออกมาดีท่านจะประสบความสำเร็จทั้งด้านการเรียนการเรียนดีเรียนเก่งค่ะผลการเรียนออกมาดีนะคะมีคนติวให้เรียนเก่งคะแนนสอบก็ทำให้พ่อแม่ตกใจนะคะลูกกูวันๆเล่นแต่เกมทำไมมันคะแนนสอบมันออกมา A B เงี้ยก็คือผลการเรียนออกมาดีมีดวงเกี่ยวกับเรื่องการทำสัญญาบางอย่างนะเช่นการติดต่อทนายความการติดต่อเอกสารการกู้ยืมเงินจะมีชาวราศีกรกฎเนี่ยอาจจะมีปัญหาทางด้านกฎหมายบางคนโดนคือบางคนเนี่ยเอ๋มองว่าอาจจะโดนฟ้องโดนฟ้องค่ะเพราะว่าอันนี้มันเป็นไพ่จัตติกนะคะจัตติกก็แปลว่าตุลาการเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีไพ่อันนี้เป็นไพ่ทนายความนะถือตำราเอกสารน่ะชาวราศีกรกฎกับชาวลัคนากรกฎจะมีดวงวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องคดีความมีดวงวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องเอกสารสัญญาคดีความการกู้ยืมเงินผลการเรียนออกมาดีค่ะท่านที่ตกงานอยู่จะสามารถหางานทำได้และจะได้ทำงานในบริษัทที่เป็นบริษัทใหญ่มีความมั่นคงเช่นงานในมหาลัยงานในองค์กรใหญ่ๆบริษัทใหญ่ๆท่านที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับส่งออกนำเข้างานที่เกี่ยวกับเอาของเมืองจีนมาขายเมืองไทยเอาของเมืองไทยไปขายเมืองนอกเนี่ยถือว่าจะได้เงินก้อนโตทีเดียวนะคะมีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตจากธุรกิจส่งออกนำเข้าตัวท่านเนี่ยจะได้เพื่อนอุปถัมภ์เป็นชาวราศีธาตุน้ำนะท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีนค่ะเพื่อนราศีมีนราศีพิจิกราศีกรกฎจะเข้ามาช่วยท่านในด้านการทำมาหากินแล้วก็คนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารทะเลปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ขายผลไม้ขายผักขายปลาขายไข่ปูดองขายพวกอาหารทะเลจะประสบความสำเร็จทางด้านการเงินเนี่ยเหมือนกับว่ามีดวงที่ว่าหาเงินได้มากแต่ก็ต้องใช้ไปมากแต่ในเดือนพฤษภาคมนี้ท่านจะมีการริเริ่มในเรื่องการทำธุรกิจที่ดีแล้วก็ใบนี้เหมือนกับว่างานที่เกี่ยวกับขายเครื่องสำอางขายเสื้อผ้าขายเครื่องสำอางขายกระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ยจะประสบความสำเร็จท่านที่แต่งงานแล้วนะคะสำหรับท่านที่แต่งงานแล้วกับท่านที่มีแฟนแล้วตัวท่านเองเนี่ย
จะพยายามทำทุกอย่างนะคะจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อคนรักเป็นความรักอันนุ่มนวลนะคะเป็นความรักแท้เป็นรักแท้เป็นความรักอันนุ่มนวลที่ถูกสร้างขึ้นที่คุณมีความรักที่จริงใจให้กับเนื้อคู่ของคุณคุณมีความคิดถึงมีความรักคุณจะหาเงินก้อนใหญ่ได้ในด้านความรักเนี่ยถือว่าคุณจะพบรักแท้เป็นความรักที่อบอุ่นเป็นความรักที่มีความสุขคุณกับคู่ของคุณเนี่ยก็จะมีความรักที่จริงใจให้ต่อกันคนหนุ่มสาวเนี่ยอาจจะถูกความแบบคนหนุ่มสาวนะอาจจะถูกแบบอารมณ์ตัณหาราคะเข้าครอบงำอาจจะเป็นหึงหวงหรืออะไรสักอย่างการเงินในเดือนพฤษภาเนี่ยก็หาได้มากใช้ได้มากธุรกิจที่ดำเนินก็จะประสบความสำเร็จธุรกิจจะดำเนินไปได้ด้วยดีนะคะในเดือนพฤษภาคมเนี้ยสิ่งที่ท่านต้องระมัดสุดนั่นก็คือปัญหาแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวแผ่นดินแตกแยกออกจากกันจะมีภัยธรรมชาติเข้ามานะคะให้ระวังภัยแผ่นดินไหวท่านที่ทำงานอยู่บนตึก30ชั้น50ชั้นนะคะให้ระวังท่านที่กำลังมีคดีความมีปัญหาเกี่ยวกับเอกสารสัญญาหรือมีปัญหาเรื่องคดีความอยู่เนี่ยคุณจะต้องปรึกษานักกฎหมายนะคะไม่งั้นเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์ที่จะแพ้คดีได้ตัวคุณนะจะพบกับการช่อโกงเงินหรือตัวคุณเองอาจจะมีปัญหาเรื่องคดีความการช่อโกงเงินเข้ามามีดวงจะต้องเสียเงินไปกับเรื่องคดีความมีดวงที่จะต้องเสียเงินไปกับนักกฎหมายมีคนมาดูถูกนะคะมีคนมาจ้องหาเรื่องมีคนมาจ้องจับผิดเอาละค่ะมาดูไพ่ออราเคิลกันต่อนะคะราศีกรกฎกับชาวลัคนากรกฎเนี่ยได้ไพ่เทียนดับอ่ะควรจะไปทำบุญสะเดาะเคราะห์ให้เจ้ากรรมนายเวรนะท่านมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยในเดือนพฤษภาเนี่ยมีเกณฑ์ไปหาหมอการเงินขึ้นดีค่ะแสดงว่าได้เงินแน่นอนค่ะจะมีปัญหาทางด้านคดีความเรื่องวุ่นวายเป็นเรื่องวุ่นวายทางศาลเป็นเรื่องวุ่นวายทางคดีความเข้ามานะจะมีความวุ่นวายมีปัญหาทางด้านเอกสารสัญญามีปัญหาทางด้านคดีความบางอย่างเข้ามาแล้วก็เงินเนี่ยอาจจะต้องรอนานหน่อยนะกว่าจะได้เป็นเกณฑ์ที่ดีในเรื่องเงินจะกู้เงินผ่าน
ชาวราศีกรกฎเนี่ยกับชาวลัคนากรกฎเนี่ยท่านเนี่ยอาจจะได้กู้เงินนะแล้วก็เนี่ยเงินเนี่ยมาถึงมือแน่นอนแต่อาจจะต้องรอนานหน่อยท่านกำลังมีความคิดอยากจะทำธุรกิจตัวใหม่ตอนนี้ท่านกำลังลังเลอยู่ศัตรูจะมาง้อขอคืนดีด้วยศัตรูจะมาง้อขอเป็นมิตรศัตรูจะมาง้อขอคืนดีด้วยซึ่งท่านก็ไม่ถือสาโกรธเคืองอะไรท่านชอบเอาอดีตเก็บมาคิดทำร้ายจิตใจตัวเองนะท่านอ่ะกำลังคิดว่าอยากจะเดินทางไปต่างจังหวัดอ่ะเหมือนกับว่าอยากจะเดินทางไปต่างจังหวัดบางท่านก็คืออาจจะเป็นการเดินทางไปทะเลท่านมีความรู้สึกอยากจะทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรที่มาเกาะเนี่ยอยากทำบุญให้ผีอยากทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรที่มาเกาะชาวราศีกรกฎนะคะกับชาวลัคนากรกฎเนี่ยท่านจะมีปัญหาทางด้านเอกสารสัญญาบางท่านก็จะเป็นเรื่องคดีที่เกี่ยวพันกับคุกตารางทำให้ท่านเนี่ยต้องเสียเงินมากมายอาจจะต้องเสียเงินไปกับคดีความที่ตัวเองกำลังมีอยู่ในด้านความรักเนี่ยบางคนก็อกหักรักเขาข้างเดียวนะคะเป็นลักษณะแบบอารมณ์แบบรักเขาข้างเดียวอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎกับชาวลัคนากรกฎค่ะ